กลับมาช่วงนี้พาไปพูดคุยกับเรื่องของตลาดสดที่มีการปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นออนไลน์ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าการปรับตัวยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเท่านั้นบางตลาดอย่างข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้คือตลาดสดยิ่งเจริญเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ตามข้อมูลที่ได้ก็คือว่าปรับตัวเข้าหาออนไลน์ก่อนหน้าจะเจอโควิด-19 ด้วยซ้ำไปนะครับรายละเอียดเราพูดคุยกันกับทางคุณอัครภพจันทรศรีวงศ์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทยิ่งเจริญ Freshmate จำกัดนะครับคุณอัครภพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนถามถึงการปรับตัวของตลาดสดยิ่งเจริญเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นออนไลน์มากขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ย เรียนถามว่าการปรับตัวของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเหตุผลของการปรับตัวคือยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อนโควิดเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี้ยเรามีแนวคิดนะครับที่ช่วยเหลือตัวแผงค้าครับว่าให้มีรายได้มากขึ้นนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราเห็นเรื่องของการมาถึงของรถไฟฟ้าที่หน้าตลาดนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับคนเดินตลาดน้อยลงแล้วเรามองว่าทำอย่างไรให้ตัวเขาอยู่ได้นะครับแผงค้าอยู่ได้รายได้มีมากขึ้นแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เรามองเห็นนะครับก็คือว่าเราไปดูเห็นตัวอย่างที่ประเทศจีนครับมีการครับมีการเรื่อง delivery สินค้าสดนะไปถึงที่พักอาศัยเลยนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของที่ทางผู้บริหารแล้วก็ทางผู้ก่อตั้งทุกท่านนะครับมองเห็นว่าเราน่าจะเอารูปแบบนี้นะครับมาทำที่ตลาดเราบ้างครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำตั้งแต่ยุคก่อนโควิดเลยครับทางเลือกในการที่จะช่วยแผงค้าตอนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกไปทำออนไลน์เนี่ยมันมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางไหมครับคุณอัครภพตอนนั้นตอนแรกจริงๆก็มีหลายไอเดียครับแต่ว่าต้องบอกว่ากระแสที่มันมาแรงจริงๆคือเป็นอีคอมเมิร์ซแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำอีคอมเมิร์ซแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าโดยมากของเราเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทสินค้าสดนั่นน่ะสินั่นน่ะสิใช่ครับเราก็เลยมองว่าถ้าเราไปทำอีคอมเมิร์ซทั่วไปเนี่ยน่าเป็นไปไม่ได้นี่คือโจทย์แรกก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการช่วยเหลืออื่นๆหรือว่าจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าก็ต้องของที่เขามีที่เขาถนัดเนี่ยครับออกมาขายครับก็เลยมองว่าก็หนีไม่พ้นไอเดียอื่นอาจจะเป็นอีคอมเมิร์ซได้ง่ายอะไรง่ายๆต่างๆแต่มันไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะเอาไปขึ้นแพลตฟอร์มได้มันเป็นอะไรที่ต้องมีการจัดการการบริหารต่างๆครับก็เลยเป็นส่งสดเกิดขึ้นมาครับงั้นผมถามในแง่ของการบริหารจัดการว่าการขายของออนไลน์บนของตลาดสดตลาดยิ่งเจริญเนี่ยวิธีการเราทำยังไงแล้วตัวตลาดสดยิ่งเจริญเข้าไปช่วยเหลือผู้ค้าตามแผงต่างๆด้วยวิธีไหนยังไงครับครับในช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มลงฟิวรีเสิร์ชกันนะครับเรามองว่าจริงๆก็ให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถเอาสินค้าขึ้นมาขายได้เลยเนาะแต่ต้องนึกย้อนกลับไปเมื่อ5-6ปีที่แล้วที่เริ่มต้นกันนะครับมันไม่ง่ายขนาดนี้ใช่ใช่ครับเพราะวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว delivery เพิ่งมาใหม่ๆแล้วเราโดนต่อต้านด้วยซ้ำเหมือนเขาไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรทำแข่งขันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่าตัวแม่ค้าเองเขาช่วงแรกเขาต่อต้านด้วยซ้ำไปถูกไหมครับคุณอัครภพมีม็อบเล็กๆเลยครับใช่ครับเขาต่อต้านด้วยครับแล้วก็มองไม่ออกว่าเราทำอะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยในช่วงแรกๆครับเราเองก็สรุปได้ว่าแต่ละร้านเองยังไม่พร้อมนะครับที่จะออกมาเองแต่ละร้านเองเนี่ยเขายังเรียกว่าหน้าแผงที่เราเจอก็เป็นแรงงานต่างประเทศนะครับแรงงานต่างดาวเข้าใจครับดึกภาพออกเลยครับฉะนั้นตัวโปรเซสเราเนี่ยเราเลยเกิดทีมขึ้นมานะครับก็คือทีม personal shopper ครับเพื่อที่จะคอยคัดเลือกสินค้าแล้วก็ควบคุมสินค้าคุณภาพต่างๆเนี่ยแล้วก็บริการในการจัดส่งนะครับจนถึงตามกลุ่มลูกค้าที่เราเที่ยวมีครับหมายความว่าเราให้เป็นภาระหน้าที่ของพ่อค้าแม่ค้าให้น้อยที่สุดในช่วงแรกเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีความคุ้นเคยถูกไหมครับใช่เลยครับถูกต้องเลยครับเป็นไอเดียหลักๆเลยครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆมาช่วยการจัดการเพื่อให้ภาระหน้าที่ของคนที่เกิดขึ้นทุกตำแหน่งน้อยที่สุดครับครับครับงั้นผมถามลัดขั้นตอนไปก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยกลับมาว่าระหว่างไปทางเป็นยังไงบ้างพอเริ่มต้นทำไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาค่อยๆเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับคุณอัครภพแน่นอนครับต้องบอกว่าบอททอมไลน์คือยอดขายดีขึ้นเราพายอดขายมาให้เขาได้เยอะบางรายก็มี6 หลักต่อเดือนโอ้หมายความว่ายอดขายรวมไม่ใช่ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมยอดขายรวมมันเพิ่มไปถึง6 หลักใช่ไหมครับบางร้านเขารับจากเราเป็น6 หลักนะครับอ๋อเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยร้านที่เข้าโครงการเองก็ยังไม่เยอะมากแล้วก็เราก็เองก็เหมือนกับว่าเลือกคัดเลือกร้านที่เข้าโครงการเรียกว่าต้องเหมาะสมด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะไปกับเราด้วยเหมือนในช่วงแรกครับมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับว่าเงื่อนไขเราก็เยอะเราอยากให้ของเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากขายอย่างเดียวคุณก็ต้องเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคด้วยดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกครับก็ต้อง
ข้าค่ายเฉลี่ยเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็ราคาด้วยครับทีนี้ผมถามในมุมของคนซื้อบ้างเพราะว่าปกติเราทราบกันดีว่าคนเดินตลาดสดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาอยากจับเขาอยากดูเพื่อให้แน่ใจว่าของมันสดจริงมันเป็นไปตามอย่างที่เขาต้องการจริงของที่ไปช้อปปิ้งเป็นอาหารเป็นของสดแล้วซื้อทางออนไลน์เราคิดถึงมุมผู้บริโภคยังไงในช่วงต้นบ้างครับคุณอาคาภพครับในช่วงต้นเนี่ยเราอย่างที่บอกครับพอเราเจอปัญหาจากแผงที่เขาคอนโทรลเองไม่ได้ถูกไหมครับเรามี personal shopper เข้ามาในการที่ช่วยช้อปปิ้งเนาะคราวนี้นะครับจุดสำคัญเลยคือเราอ่ะให้ personal shopper เนี่ยครับเป็นคนที่คอนโทรล quality ต่างๆให้นะครับครับพอ personal shopper เนี่ยสามารถคัดเลือกพูดคุยนะครับมีการพูดคุยกับทางลูกค้าเพื่อได้ของตามที่ต้องการแล้วก็เข้าใจว่าเขาอยากทำอะไรเพราะว่าจริงๆคือจุดที่สำคัญคือเราเข้าไปคอนซัลท์เขาคือการทำอาหารเนี่ยในแต่ละมื้อเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การทำอาหารจบไปเป็นมื้อนะครับคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยบางทีเขาอยากเอาไปทำอะไรอยากไปทำแบบไหนเนี่ยพอเรามีจุดนี้เข้ามาช่วยเนี่ยครับเขาก็รู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับเราแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเราก็ใช้ภาพการตลาดออนไลน์นะครับเหมือนกับว่าเล่าเรื่องวิธีการของเราออกไปฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเห็นภาพจำที่ว่าการที่คุณซื้อผ่านเราเนี่ยเปรียบเสมือนคุณมาเดินที่ตลาดยิ่งเลินเองครับถ้าอย่างนี้ผมถามในส่วนที่เป็นฟีดแบ็กจากทางลูกค้าบ้างว่าเราใช้เวลาแค่ไหนกว่าที่ลูกค้าจะเข้าใจแล้วก็กลับมาซื้ออย่างที่บอกไปว่าบางแผงค้ายอดขายไปเป็นแสนบาทอย่างเงี้ยครับคุณอาครับผมจริงๆช่วงแรกอะครับต้องบอกว่า6 เดือนถึง1ปีแรกเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างปรับตัวเยอะครับแรกๆเองอ่ะเราแทบไม่มีออเดอร์เลยเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่ยุคนั้นมากๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าลูกค้าวันแรกที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยวันนี้นะครับผ่านมา6-7 ปีแล้วก็ยังสั่งมาอยู่ครับแสดงว่าผู้บริหารต้องมั่นใจต้องคิดว่าเวที่มาเนี่ยมันเป็นเวที่ถูกแน่ๆเพราะว่าถ้าหากว่าช่วง 4-5 เดือนแรกมันยังเงียบมากๆแต่ยังมั่นใจแล้วเดินต่อแสดงว่าเราต้องเห็นปลายทางว่าทางนี้คือทางที่ถูกแน่ๆทางที่ใช่แน่ๆใช่ครับเราดูเรื่องเราลองหลายๆโมเดลด้วยครับคือในช่วงแรกเองอ่ะโมเดลที่เราเป็น B2C คือลูกค้าส่งตามบ้านอย่างน้อยนะครับเราก็ดูว่าทำไงให้เราอยู่ได้เราก็ลองไปดูลูกค้ากลุ่ม B2B บ้างนะครับเพราะร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยเขาก็ต้องการสินค้าเนี่ยจากตัวที่เป็นหลายสดอยู่แล้วนะครับครับแล้วเขาก็สามารถที่จะให้แทนที่คนจะมาซื้อนะครับมีพ่อครัวมีจัดซื้อมาซื้อเนี่ยก็ให้เราซื้อให้ที่สำคัญคือเราก็ช่วยออกใบกับภาษีให้ได้ช่วยจัดการเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครดิตเทอมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีตรงนี้ด้วยเราก็ได้วอลลุ่มด้วยแล้วเขาก็ได้ของที่อย่างที่เขาต้องการด้วยแล้วสัดส่วนตอนนี้ที่เป็น B2B กับ B2C สำหรับการขายออนไลน์ของตลาดสดยิ่งเจริญเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยพอเราปรับกลยุทธ์ไปเป็น B2B เยอะๆนะครับก็จะเป็นส่วนมากในช่วงแรกแต่วันนี้พอหลังจากโควิดแล้วครับตามบ้านเองก็มีการสั่งที่มีนัยยะสำคัญเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนของยอดขายนะครับก็พอๆกันเลยก็จะเป็น B2B จะเยอะกว่านิดหน่อยแต่สัก 60% ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น B2C แล้วก็โตขึ้นมาจากเดิมมากครับตอนต้นเนี่ยคุณอัครพงศ์บอกว่า bottom line ของแผงค้าที่เราไปชวนเขามาทำเนี่ยก็คือว่ายอดขายก็ต้องเพิ่มมากขึ้นผมถาม bottom line ของตลาดสดในแง่ของตลาดในแง่ผู้บริหาร bottom line ที่เราได้คืออะไรต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมามันคุ้มค่าไหมครับคุณอัครพงศ์โอเคครับต้องบอกว่าตลาดนะครับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าโดยตรงนะครับแต่ว่าเรามองว่าการที่ชีวิตของผู้ค้าในแผงเราดีขึ้นนะครับเราไปเสริม value ตรงนั้นนะครับคือเขาสร้างยอดขายได้ในขณะกันเนี่ยตัวส่งสดเองก็มียอดขายที่วิ่งเข้ามาเลี้ยงดูตัวโปรเจกต์นะครับตัวธุรกิจตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าในวิติแรกคือเราสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นอยู่การเข้าถึงเทคโนโลยีก่อนที่อื่นๆนะครับในตลาดยิ่งเจริญเราเข้าถึงตรงนี้ก่อนดังนั้น value ของเราเนี่ยธุรกิจสังหาเราเนี่ยมีมันเหมือนกับมีอะไรที่บวกเพิ่มเติมเข้าไปไม่ได้แค่เรามีเก็บเงินค่าเช่าแผงอย่างเดียวเรามีบริการด้วยนะครับเราให้ผู้ค้าในตลาดเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราได้ด้วยนะครับมุมจะเป็นมิติเนี่ยค่อนข้างเป็นมิติที่ชัดนะครับอันที่สองคือว่าเราก็มองในมุมที่เป็นธุรกิจของส่งสดเองนะครับก็คือตัวยิ่งเจริญเฟสเมนเนี่ยเราก็มีรายได้ที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจของเราฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะขยายเติบโตนะครับไปยังผู้บริการหมายถึงว่าพาร์ทเนอร์อื่นได้อีกนะครับเป็น
ครับครับแล้วลูกค้าที่เข้ามาซื้อทางของออนทางออนไลน์เนี่ยแบ่งเป็นถ้าแบ่งเป็นตามช่วงอายุจะมีข้อมูลไหมครับว่าเป็นกลุ่นช่วงอายุประมาณไหนมากกว่ากันแล้วข้าวของสินค้าที่เขาซื้อเขาเป็นซื้อสินค้าประเภทไหนยอดใช้ต่ายต่อบินมันเป็นยังไงบ้างครับคุณอัครภพครับถ้าในมุม B2B ร้านอาหารนะครับก็เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่เป็นร้านอาหารขนาดกลางครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ครับก็คือบางทีเขามีการเตรียมเมนูค่อนข้างเยอะของค่อนข้างเยอะนะครับสินค้าโปรดักชั่นเป็นของเราก็จะเป็นแน่นอนเป็นผักกลุ่มผักกับกลุ่มเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในยิ่งเจริญเนี่ยก็จะมีสินค้าบางประเภทที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นที่แกงนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เติบโตเหมือนกันนะครับในส่วนของ B2C นะครับก็ตามบ้านก็จะเป็นกลุ่มต้องบอกว่าเป็นวัยถ้าสนใจคือเป็นวัยที่มีอายุขึ้นมาหน่อยเหมือนกันนะคือหมายความว่าครับตอนแรกเนี่ยเราพยายามทำแคมเปญเหมือนกันที่จะไปหากลุ่มใหม่เนาะแต่ว่ากลุ่มใหม่เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็จะสั่งเป็นพวกเสาร์อาทิตย์แต่ว่าในวันธรรมดาเนี่ยครับกลุ่มแม่ที่ใกล้ๆตลาดเนี่ยนะครับคุณป้าเนี่ยก็จะสั่งกันก็บางทีดูรายการทีวีช่วงบ่ายจบปุ๊บเย็นนี้ทำอะไรที่บ้านก็จะสั่งเป็นแบบนั้นแล้วเราตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเราจะเพิ่มยอดของการขายผ่านทางออฟไลน์ให้มันเพิ่มขึ้นไปสักขนาดไหนปัจจุบันนี้สัดส่วนออฟไลน์กับออนไลน์ของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณสกับคุณอภพบครับในหมายถึงตัวตลาดสดใช่ไหมครับใช่ใช่ในแง่ตัวตลาดใช่ครับต้องบอกว่าในการค้าขายหน้าแผงค้าในตลาดเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างสูงมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนั้นเองเรามองว่าก็เป็นการที่ทำให้กลุ่มเรียกว่าลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาในตลาดมาแต่ว่าทางกับกันเนี่ยผมมองว่าในส่วนออนไลน์เนี่ยเราทำการตลาดออนไลน์แล้วก็เสร็จเลยนะครับก็คือว่าดึงลูกค้าเข้ามาผ่านทางออนไลน์โดยที่เราอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวสินค้าและบริการเพิ่มเติมนะครับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะครับเช่นแบบว่ามีการจัดเป็นเซตเรดี้ทูคุกนะครับเพื่อพร้อมทำเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยลองในการเอ็กซ์พอร์ตกลุ่มใหม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเดิมๆก็คือกลุ่มที่เป็นคุณแม่คุณป้านะครับแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่มีกำลังซื้อใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยครับเราก็ขยับเพิ่มเติมขึ้นไปครับผมสัดส่วนออฟไลน์ที่ขายอยู่หน้าแผงกับออนไลน์มันต่างกันขนาดไหนแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตการซื้อของผ่านตลาดสดอย่างยิ่งเจริญเนี่ยครับทางออนไลน์มันจะมากกว่าไปที่แผงค้าคุณอมคุณครับในวันนี้ยังยากอยู่ครับจริงๆบอกว่าออนไลน์เนี่ยเป็นส่วนเล็กนิดเดียวครับนิดเดียวมากเลยเพราะว่าต้องบอกว่าไซซิ่งของยิ่งเจริญนะครับเป็นตลาดที่เรามีแผงเป็นพันแผงเนาะแล้วก็เป็นตลาดค้าปลีกถึงร้านส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของตัวไซซิ่งวอลุ่มต่อวันเนี่ยมันเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทต่อวันซึ่งตรงเนี้ยน่าจะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าในตัวเศรษฐกิจส่งสดเองครับมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เราทำถึงแม้ว่าสัดส่วนมันจะยังเล็กอยู่แล้วก็การไปที่แผงค้ามันยังใช้เป็นโวลูมที่สูงมากเนี่ยแต่ในอนาคตทางออนไลน์มันจะโตมากขึ้นเราประมาณการไหมครับว่ามันจะโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่าที่เราทำมาเก็บข้อมูลมา 6-7 ปีที่ผ่านมาครับครับผมก็โตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะโตขึ้นทุกปีนะครับอย่างน้อยก็ต้อง 50% เดียวเท่าเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราชะลอนิดนึงนะครับแล้วก็แต่เราได้กลุ่มลูกค้า B2C เพิ่มขึ้นนะครับก็มองว่าในปีถัดไปเนี้ยเราจะทำให้เป้าโตขึ้นอีกมาสัก 50% ต่อปีนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีโอกาสอื่นๆถ้าเป็นไปได้เราอาจจะมีการขายบริการด้วยนะครับเชื่อที่เหมือนกับว่าเอาเทคโนโลยีเราเนี่ยไปยังพาร์ทเนอร์ต่างๆอาจจะมีภาพใหม่ๆที่จากที่เดียวอาจจะกระจายบริการไปหลายที่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นภาพที่เรามองอยู่เหมือนกันครับครับครับสุดท้ายไม่ถามคงไม่ได้ครับคนที่จะใช้บริการตลาดสดยิ่งเจริญทางออนไลน์มีค่าบริการเพิ่มมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างแล้ววิธีการขนส่งไปถ้าผมสั่งเนี่ยส่งขนส่งด้วยวิธีไหนครับโอเคครับตัวค่าบริการนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็น B2C นะครับเราก็คิดเรทตามค่ามอไซค์ส่งตามเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มให้เลยนะครับเหมือนกับว่าเรามีการเชื่อมต่อกับเดลิเวอรี่ปาร์ตี้ด้วยนะครับครับก็คือเป็นค่าตามจริงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นค่าสินค้านะครับเราจะมีการบวกค่าบริการนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อจะให้ได้value ที่เหมือนกับว่าเราสั่งของจากตลาดนะครับส่วนในส่วนของบริการB2B นะครับส่งตามร้านอาหารเนี่ยอันนี้ก็มีวอลุ่มนะครับถ้าสั่งขั้นต่ำนะครับเราก็มีบริการส่งฟรีครับอ๋อครับแล้วเท่าไหร่ถึงส่งฟรีครับโทษทีครับปกติเป็นรอบละประมาณ 8,000 ถึง 10,000 นะครับช่วงนี้เลนส์มาเนี่ยดูขึ้นอยู่กับโลเคชั่นต่างๆด้วยอ๋อก็
แต่เราจะพยายามช่วยการออพติไมซ์ให้ทางร้านเนี่ยได้รับสินค้าตรงแล้วก็ค่าตรงถูกที่สุดนะครับบางทีอาจจะมีการอันนี้จะดูให้เราพ่วงไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยดูให้ครับครับครับสุดท้ายจริงๆครับแล้วตอนถึงวันนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดยิ่งเจริญมุมมองหรือความรู้สึกที่เขาทำกับการขายของทางออนไลน์ตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขนาดไหนครับครับเป็นทางที่ดีมากๆนะครับก็คือว่าในมุมของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาคำแม่ค้าในตลาดนะครับเขามองว่าจากวันแรกที่เราเหมือนมาทำแข่งเนาะเราไม่ได้แข่งตามเจตนาลมของเรานะครับนะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือเขามีข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือเขาก็พัฒนาบริการพัฒนาสินค้าที่เขาขายอยู่นะครับให้ดีขึ้นเพราะว่าเราเข้มงวดนะครับเป็นการว่าจะกับความเข้มงวดของเราเนี่ยถ้าคุณส่งของไม่ดีเราตีคืนเลยนะครับเขาต้องรับผิดชอบให้เราเนาะมันกลายเป็นว่าหน้างานเนี่ยออกมาดีมากนะครับแต่ว่าสินค้าที่ออกไปให้เราก็ดีสินค้าที่ขึ้นแผงก็ดีเพราะว่าทุกคนก็ต่างแข่งขันที่อยากจะเอาสินค้ามาลิสต์บนตรงสดครับโอเคเห็นภาพครับเห็นภาพเดี๋ยวติดตามความเปลี่ยนแปลงของทางตลาดสุดยิ่งเจริญต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณนครพงศ์ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับความเปลี่ยนแปลงของตลาดสดก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้ามไปออนไลน์แล้วก็ทำไปแล้วก่อนหน้านี้นานแล้วก่อนจะเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำตามความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็เห็นภาพของตลาดสดยุคไฮเทคแล้วนะคะจริงๆตลาดสดแถวๆบ้านอยู่เองเขาก็มีช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็มีแอปพลิเคชันของตัวเองด้วยก็เห็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ